กลับกันเถอะคุณหญิงหญิงก็ไม่ได้อยากจะอยู่นานนักหรอกค่ะยิ่งเห็นหญิงก็ยิ่งสมเพชอยู่กันแบบนี้นี่มีหน้าล่ะถึงได้สั่งสอนกันแบบนั้นเข้าใจว่าความหวังในชีวิตมันไม่ค่อยมีนอกจากจะรอถูกหวยก็ไม่รู้จะลุ้นอะไรได้อีกหรือไม่ก็ไล่จับผู้ชายรวยเดี๋ยวอะไรขี้ขลาดนี่ระวังปากหน่อยเองก็เหมือนกันแหละเหลือความภูมิใจในตัวเองบ้างไหมเดินตามชายกระโปรงนั่งเนี่ยต้อยต้อยต้อยถ้าไม่รู้มาก่อนว่าเป็นว่าที่คู่มันกูก็นึกว่ามึงเป็นหมาที่มึงนี่มันเลี้ยงไว้นั่นแหละอีกแกเฮ้ยคุณหญิงนี่แกทำอะไรเนี่ยโอ้โอ้ยแกขนาดนี้แล้วมึงยังรังแกมึงขู่กูนึกว่ากูจะกลัวเหรอฮะเอาวะวันนี้กูยอมขาดทนฮะเฮ้ยยายยายยายเอ้ยยายฮะคุณโอ้ยเรียกไอ้หมาสองตัวน่ะที่เฝ้าหน้าบ้านเขาด้วยเลยฮะเฮ้ยตายแล้วที่เฝ้าหน้าบ้านเขาด้วยเลยฮะเอาอีกแกเอาต้องให้ยืดไปเฮ้ยยายเราสิอย่าทำผู้หญิงงาเลยเรียกตัวเองว่าผู้ดีไฮโซแต่ทำตัวเหมือนอัฐพาลยกพวกมาเยอะแยะเนี่ยคู่กูเหรอคิดว่ากูกลัวเหรอทำไงดีวะตำรวจโทรหาตำรวจเลยหามาตำรวจเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยเร็วๆเข้าเร็วๆเข้าพวกมาออกไปจากบ้านกูเลยนะไม่งั้นกูจะแจ้งความข้อหาไปเลยค่ะออกไปนี่ยายใจเย็นก่อนผมไม่ทำอะไรยายหรอกผมก็คุยด้วยดีๆผมว่ายายเนี่ยทำตามที่คุณหญิงเขาบอกเถอะนะจะได้ไม่มีปัญหากูไม่ทำย่าเกิดอะไรขึ้นย่าเป็นไรไหมยังไงบ้างย่ามาก็ดีละกูประกาศไว้ตรงนี้เลยนะถ้านางกัญญามันจะต้องออกจากงานก็เพราะเจ้านายมันไล่ออกเพราะทำงานไม่ดีไม่ใช่ว่าใครมาขู่ให้ออกนี่เล่นกันแบบนี้เลยเหรอมากกว่านี้ฉันก็ทำได้มันจะมากไปแล้วนะออกไปเลยไปไปเอาอีกเอาอีกจะเอาอีกไหมเดี๋ยวคุณจะลากบ้านเองจะลากเสนียดด้วยต่ำเออต่ำแบบนี้แหละเคยเจอตบด้วยฝ่ามือไหมยืนนิ่งกันอยู่ทำไมไม่เห็นเลยไงมันทำอะไรฉันอย่าแล้วถ้าแต่ต้องคนในบ้านนี้ผมจะแจ้งความย่าครับเขาขู่อะไรย่าครับถ้านางกัญญาไม่ลาออกจากงานมันจะให้แก๊งทวงหนี้ตามมาที่เนี่ยข้ายอมตายดีกว่าก้มหัวให้กับพวกมันนางกัญญาเอาฝามามาย่าครับย่าโทรเรียกพวกนั้นมาตอนนี้เลยเฮ้ยมาตอนนี้ฉันก็หนีไม่ทันนะดิคุณไม่จำเป็นต้องหนีอย่าปล่อยให้ความผิดพลาดของคุณถูกใช้เป็นเครื่องต่อรองให้คนอื่นเอามาทำร้ายผมจะใช้หนี้ให้คุณเองฮะ